ก็ใช้เทคนิคแบบธรรมดานะครับในการล็อกอุปกรณ์คลิปล็อกนะครับเท่านี้เราก็จะได้หลังคาแบบโบเลตหรือเป็นหลังคาแบบคลิปล็อกอย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่คืออุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับตัวล็อกนะครับ2ชิ้นนี้นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนี้นะครับเป็นอุปกรณ์สำคัญในล็อกซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการหนีบล็อกทั้งหมดเพื่อให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ล็อกเป็นแผ่นเดียวกันก็จะแก้ปัญหาหลังคารั่วซึมได้โดยระบบโบเลตกับหลังคาเย็นด้วย EP Edit Foam แล้วก็ข้างบนเป็นเมทัลชีทครับขอบคุณครับ